ท่านผู้ชมครับทางเศรษฐกิจวันนี้มาดูนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นความขัดแย้งความวุ่นวายในโลกก่อนหน้าเราก็เห็นแล้วครับช่วงที่โอ้โหราคาสินค้าเกษตรเนี่ยแพงขึ้นมามา,มากเลยตอนสงครามรัเสเซียยูเครนใหม่ๆและอย่าลืมปัญหาครับภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐ นี่ก็จะมีผลพวงเรื่องของการเปลี่ยนสัพพลายเชนโลกด้วยอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราจะมีโอกาสท่ามกลางภาวะวิกฤตหรือไม่ติดตามกันเลยครับมาเริ่มดูกันท่านผู้ชมฮะข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยนะครับเราบอกว่าสมรภูมิภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้ทั้งคลังสสทอเองก็เตือนนะว่าปัจจัยเสี่ยงในปี67ที่เรากำลังจะได้เจอเนี่ยมีอะไรกันบ้าง อะมาดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่ต้องเจอแน่ๆเลยก็คือพอเขาขัดแย้งกันเนี่ย้โหเรื่องของการโค้งการค้ามันก็อาจจะมีประเด็นปัญหาได้นะครับหน่วยงานด้านเศรษกิจความมั่นคงบ้านเราก็ไปติดตามสถานการณ์หลักๆในโลกตอนนี้ที่เกิดขึ้นจีนสหรัฐ อันนี้ต้องบอกโอ้โหมีกันมาอย่างยาวนานมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่สงครามการค้าภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาเรื่องการยั่วยุการการเยือนไต้หวันของทางสหรัฐเนี่ยนะครับและเขาก็บอกว่าตอนนี้หลายที่เนี่ยร้อนระอุมากให้จับตาปีนี้ดีๆว่าความร้อนนั้นหมายถึงความร้อนทางการเมืองระหว่างประเทศนะจะเคลื่อนเข้ามาสู่แถบเอเชียหรือไม่นะครับเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสนะครับตอนนี้ก็ยังกระทบอยู่นะครับยังมีการสู้รบกันอยู่และหลายคนก็บอกว่า มันอาจจะลามไปเป็นปัญหาราคาพลังงานได้ทุกเมื่อเลยอีกด้านหนึ่งก็คือรัสเซียกับยูเครนนะครับความยืดเยื้อของสงครามหลายคนตอนแรกบอกโอ้มันคงจบในเวลาไม่นานแต่ตอนนี้ลากยาวกันมาเป็นปีๆก็เห็นนะครับว่าอาจจะจบในเร็วๆนี้แต่ก็อย่างที่บอกแน่นอนแต่ปีนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งโลกเนี่ยนะครับทั้งประเทศและเขต การเมืองเลยนะครับเลือกตั้งกันโอ้สามสิบสี่สิบที่อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่ามันอาจจะเห็นเชฟหรือวัทิศทางของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปาตามรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาของแต่ละประเ,ระะระเทศด้วยนะครับไปดูอีกท่านผู้ชมฮะพอมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วอะไรบ้างล่ะนะครับที่เราต้องเจอกันแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแหมเราวิกฤตหรือย,อยังว่าอย่างนั้นเถอะก็บอกรัฐบาลอาจจะต้องเตรียมรับผลกระทบนะครับ จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าอุณภูมิความร้อนมันวิ่งเข้าสู่เอเชียเมื่อไหร่นะครับเรื่องของสงครามเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเรื่องปัญหาการค้าการขายมันอาจจะหนักขึ้นก็ได้เราต้องให้ความสําคัญนะครับกับผลกระทบความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพราะเรามีเรื่องแรงงานาก็มีไปทํางานด้วยพลังงานราคาอาจจะแพงขึ้นไปอีกน้ํามงน้ํามันเนี่ยนะครับราคาสินค้าต้นทุนการเกษตรเพราะว่าน้ํามัน เป็นปัจจัยหลักเป็นต้นทุนหลักในการทํากิจกรรมหลายๆอย่าง,างเช่นอย่างน้อยๆก็เรื่องของการขนส่งนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ํามันขึ้นค่าขนส่งขึ้นของก็แพงขึ้นหลายท่านก็ทราบไอตอนขึ้นแต่มันขึ้นได้พอน้ํามันลดราคาของไม่ค่อยลดลงเนี่ยสินะฮะแล้วก็การดาเนินนโยบายการเงินการคลังอย่างเหมาะสมฮะต้องดูเงื่อนไขเศรษฐกิจของประเทศด้วย แล้วก็รับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้ที่บ้านท่านผู้ชมแบบนี้ว่าเรานะมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเช่นงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะอันนี้จะมาจากกระทรวงการคลงังหรือว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของปริมาณเงินนี้มันจะจะมาจากแบงก์ชาติเรามีเครื่องมืออยู่เครื่องมีกระสุนอยู่แต่ถ้าเกิดจะยิงยิงยงก็คือใช้ใช้ใช้ไปเลยเนี่ยปรากฏพอใช้ไปหมด เกิดปัญหาจริงๆทีนี้ของหรืออาวุธที่จะใช้มันไม่มีแล้วไงฮะหลายคนก็เลยบอกว่าเก็บเอาไว้ใช้เวลาจําเป็นดีกว่าไหมอาวุธเรายิ่งไม่เยอะอยู่ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองละกันของระดับบริหารว่าเขาจะมองว่ายังไงวิกฤตหรือยังวิกฤตมากวิกฤตน้อยแล้วเรามีเครื่องมือมีอุปรกรณ์พร้อมรบมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะไปอีกท่านผู้ชมฮะทีนี้ สิ่งที่ที่ปรึกษานายกนะฮะบอกว่าให้จับตาเลยนะฮะหกพื้นที่คือ 1. การสู้รบรัสเซียยูเครยนยังไม่ยุตินะฮะและอาจจะยืดเยืย้อออกไปหลายคนบอกเอะอาจจะจบแล้วหรือเปล่าดูจากสัญญาณแล้วอะไรก็ไม่แน่นอนท่าผู้ชมฮะคิดว่ามันอาจจะยืดเยื้อไปก่อน 2. คือจีนกับไต้หวันเพราะไต้หวันเพิ่งเลือกตั้งได้ประธานาธิบดีคนใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าทิศทางเรื่องของนโยบายจะเป็นยังไง อุณหภูมิในช่องแคบตรงนั้นจะร้อนขึ้นอีกหรือไม่กระทบแน่นอนครับ3คือเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีนะครับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือตอนนี้ก็ร้อนๆอนขึ้นมา ทางกนเกาหลีเหนือเองก็มีการทดสอบอาวุธกันอย่างต่อเนื่องอิสราเอลฮามาสยังไม่ยุตินะครับความขัดแย้งทะเลจีนใต้อันนี้หลายประเทศเลยนะท่านผู้ชมไม่ใช่แค่จีนกับทางไต้หวันที่เป็นคู่ขัดแย้งนะครับอันนี้ก็จะมีประเทศในอาเซียนบางประเทศด้วยแล้วก็การสู้รบในเมียนมานะครับระหว่างรัฐบาลกับกองกําลังชาติพันธ์เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับประเทศไทยด้วยเหมือนกันครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาแล้ว เราทําอะไรได้บ้างคุณพิชัยครับที่ปรึกษานายกนะครับบอกว่าที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายพื้นที่เลยต้องติดตามเลยจะส่งผลกับไทยกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างแต่ตอนนี้คุณพิชัยเขาบอกผลกระทบยังจํากัดนะยกเว้น จะเกิดสงครามใหญ่ๆแล้วก็ลามไปเป็นสงครามโลกแบบนั้นน่ะกระทบวงกว้างทุกประเทศแน่นอนนะครับแต่คืออหลายคนบอกไม่อยากให้เกิดเลยเพราะว่าตอนนี้อาวุธแต่ละคนนี่เก็บเอาไว้เยอะมากหลายคนบอกถ้ามันเกิดสงครามโลกคร้งจริงนะฮะรอบหน้านี่คือแทบจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วเขาบอกอย่าร้อนไปขนาดนั้นก็นแล้วกันเอาแค่ว่าตอนนี้หึมๆใส่กันเศรษฐ,ฐกิจก็แทบจะไปไม่ไหวแล้วครับแต่เราก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันถ้าเกิดมันไม่ได้สงครามใหญ่โตสเกลขนาดนั้นโอกาสของเราคืออะไรหนึ่งก็คือว่า บ้านเราเนี่ยอาจจะเหมาะสมฮะเพราะเราเป็นมิตรกับทุกประเทศเราไม่ได้ขัดแย้งกับใครคุณขัดแย้งตรงนั้นคุณกลัวใช่ไหมมาลงทุนบ้านเราสิมาลงทุนประเทศไทยสินะครับอุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์กับสมิคดักเตอร์ครับอาจจะย้ายฐานการลงทุนจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการเกิดสงครามนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเขามีการรีโลเคตหรือว่าการย้ายโรงงานกันหรือไปขยายโรงงานใหม่ในพื้นที่ที่เขาคิดว่า ปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าปลอดภัยจากเรื่องของทางสงครามด้วยปลอดภัยจากการเมืองแล้วก็เป็นการรับกับซัพพลายเชนใหม่ของโลกด้วยไม่พึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไปแล้วก็มีการเตรียมเสนอฮะถ้าเกิดเราอยากได้จริงๆอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับเซมิคอนดักเตอร์คนของเราพร้อมไหมล่ะอ่าก็ต้องมีการประสานกระทรวงแรงงานครับพัฒนาฝีมือแรงงานให้รองรับกับการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นหลายครั้งเนี่ยท่านผู้ชมครับเวลาที่ไปเวทีสัมมนานะซึ่งเราก็จัดกันบ่อยนะนะบอกว่าเอ๊ะบ้านเราน่าจะเป็นอุตสาหกรรมนั้นอุตสาหกรรมนนีี้ก็ตอมมมคคําาาถถ่ไป ออกนโยบายว่ามีนโยบายจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อุตสาหกรรมนี้จะไปคนเราพอไหมหมายถึงคนที่เก่งคนที่ทํางานอุตสาหกรรมนี้ได้เนี่ยพอที่เขาจะมาเปิดโรงงานหรือเปล่าไม่ใช่เขาต้องการหูคนเก่งเก่งมีสกิลด้เบอร์หมื่นสเราอยากได้แต่เราไม่มีคนให้เขาเขาก็ไม่มาเหมือนกันครับอนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับกับทันเศรษฐกิจครับ